สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจฟ้าเด้อจะเด้อเจฟ้าไปเฮ็ดอีหยังเนาะเจฟ้าคือมาอยู่ในนี่เนาะเจฟ้าเตรียมไว้เบิ่ดแล้วเด้อค่ะดินนะคะเจฟ้าเตรียมไว้เบิ่ดล่ะใส่ถุงมืออีกครั้งนึงก่อนโอ้ยเจฟ้ามาเฮ็ดหยังเนาะนี่เนาะเจฟ้ามาเฮ็ดอีหยังเนาะตากแดดได้แดดเด้อค่ะเรื่องเอาหมวกมาใส่โอ้ยย่างบอกบ่ดำย้อนน้องเนาะพี่น้องจ๋าเจฟ้าเตรียมอุปกรณ์ไว้แล้วข้อดีลูกสาวเพิ่นซื้อถุงมาให้พีทก็เลยบ่ได้กลับไปซื้อใหม่ก็เลยได้ใส่ถุงนี่ปกติเขาใส่ถุงดำนะคะเนาะก็บ่เป็นหยังนะคะอันนี้ก็คือเมล็ดผักหวานเจฟ้าจะกล้านะคะจะเพาะอันนี้นะคะเจฟ้ากับมาสาธิตให้เบิ่งนะคะเนาะนะคะถุงมันอาจจะน้อยไปแต่ก็บ่เป็นหยังเพราะว่าเฮาเพาะไปเทื่อมันใหญ่มากแล้วเฮากะอันนั้นนะคะเฮากะคิดว่าจังได๋เฮาก็แยกออกเนาะค่ะเนาะเอาไปปลูกนะคะเนาะมันก็คืออันนี้ไงคะก็คือมันก็จะใหญ่ไปเนาะเฮาไปปลูกใส่หลุมนี่ค่ะมันจะเป็นแบบนี้นะคะปกติแล้วตอนที่เจฟ้าเพาะนะคะเราจะเอาเมล็ดผักหวานนี้ใส่ลงไปในนี้แล้วก็จะมีพี่เลี้ยงนําเด้พี่น้องพี่เลี้ยงคือเมล็ดลําไยแต่ว่าเจฟ้าน่ะบ่มีเมล็ดลําไยที่นี่นะคะเจฟ้าบ่มีเมล็ดลำไยนะคะก็เลยอาบรอให้เวลาเฮาไปปลูกใส่หลุมก่อนไปขุดหลุมปลูกนะคะเฮาค่อยเอาเมล็ดลำไยถิ่มลงไปในหลุมที่เฮาปลูกผักหวานอันนี้คือเจฟ้าสิเพาะให้นะคะอ้ายฮักนะคะอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะคะอันนี้นะคะเนาะอ้ายกับเอื้อยที่อยู่ขอนแก่นด้วยค่ะเด้อบัดเทื่อแก่ชะล่าไปนะคะเพิ่นสิเอาไปปลูกอยู่สวนเพิ่นนะคะบัดเทื่อเพิ่นถาวชะแลกชะแลกแก่ชะล่าไปนะก็เลยให้เจฟ้านี่เพาะหายร้อยต้นนะคะเจฟ้าก็เลยจะเพาะหายคันเอาหายไปเพาะเองเนี่ยเพิ่นจะเพาะบ่เป็นมันจะบ่เกิดนะคะเนาะเจฟ้าเพาะแล้วเจฟ้าก็สิเอามาตั้งเลี้ยงไว้แบบนี้นะคะเลี้ยงไว้จนกว่ามันสิอนันต์นะคะเป็นหยังคือเอามาตั้งเลี้ยงไว้แบบนี้ก็คือเวลาเฮาโหดน้ํามันก็ง่ายแล้วก็เฮาหาหม่องใดหม่องนึงนะคะเพราะว่าหยังเพราะว่าหมามันสิบ่มักพัดมาวิ่งมาชมของเฮานะคะนี่เนาะค่ะเนาะก็เอาใส่แบบนี้ล่ะค่ะนี่เฮาก็เอาเม็ดมาใส่แบบนี้แหละนะคะแบบนี้ล่ะค่ะพี่น้องจ๊ะนี่ค่ะเจ้าป้าก็สิเฮ็ดให้เบิ่งแบบนี้แหละเนาะค่ะเนาะก็จะจัดเลี้ยงไว้แบบนี้ล่ะค่ะเป็นคนมันเติบได้พี่น้องปกติก็บ่ได้มันหรอกนะคะแต่ว่าตากคิดเห็นกันนะคะผู้คนอยากปลูกบางคนนี่คันปลูกบ่เป็นก็บ่ได้อีหลีได้ค่ะพี่น้องจ๊ะคันปลูกบ่เป็นก็คือบ่ได้นะคะอันนี้ก็คือบ่ได้แม่นเลี้ยงเกษตรมานะคะแต่ว่าเทคนิคของบางทีก็อาจจะไปผิดกับผู้ที่เพิ่นยกทั้งเกษตรว่ามันจะเพาะถือบอหรือว่าจังใดนะคะอันนี้เป็นเทคนิคของเจฟ้าเฉพาะเจฟ้าที่ปลูกผักหวานมากนะคะเนี่ยคือมีคลิปผักหวานคือมีเอียงลงไปแบบนี้นะคะก็จะประมาณนี้นะคะนั่งตากแดดเด้หน้าแดงหน้าดำหน้าก้ำหน้าปีได้บัดนี้โอ้ยจะแม่งคักเนาะนี่ก็จะเอาเม็ดมันเสียบลงไปแบบนี้นะคะโอ้เหือแตกเหือแตนพี่น้องนี่แหละค่ะเจฟ้าก็กำลังได้ซ้ำนี่แหละค่ะบ่ฮ่าจะห่อนลอยต้นเลยอัปเดตให้เบิ่งพ่อว่าเป็นแนวข้างเมื่อยโอ้ยยังหลายอยู่จ้ะเดี๋ยวมาแล้วสิมาเฮ็ดต่อนะคะอันนี้ก็คือเป็นการที่ว่าเจฟ้าสิเพาะเมล็ดผักหวานนี่แหละค่ะนี่แหละเพื่อว่าบ่ให้เป็นคลิปยาวเด้อพี่น้องเมื่อยเลยโอ้ตายคุณนายบ่ได้เฮ็ดเวียกโอ้โหนี่ล่ะค่ะร้อยเมล็ดยังหาได้แล้วอยู่จ้ะกำลังได้อยู่บ่หลายนะคะเพียงแต่ว่าเอามาอัปเดตว่าเพราะว่าต้องรีบนะคะคุณตาคุณยายคุณน้าเพิ่นบอกว่าให้เฝ้าเฮ็ดเพราะว่าวิทย์มือ2มือไปนี่แหละเพาะแล้วมันจะบ่อยากออกพามันก็มีเทคนิคอยู่นะคะก็เลยฝ่าเฮ็ดแล้วมันแดดที่นี่เจฟ้านั่งอยู่ตรงนี้มันแดดซองเจฟ้าก็เลยห่อนค่ะก็เลยขอยุติไปสำนีก่อนนะคะกลับมาอัปเดตให้เบิ่งว่าตอนนี้ความคืบหน้าของเจฟ้าที่เพาะเมล็ดผักหวานนะคะก็ตามนี้ล่ะค่ะก็รอท่าชมว่ามาเทื่อมันออกแท่งยอดขึ้นมามันสิเป็นจังได๋นะคะ
เนาะแต่ว่าเจฟ้าสิพาไปเบิ่งอันที่เจฟ้าเพาะของเจฟ้าเองคือเจฟ้าบ่ได้เอาใส่ถุงเด้เจฟ้าเอาใส่กระสอบเดี๋ยวไปเบิ่งด้วยกันเนาะค่ะเนาะอันนี้เจฟ้าพาว่าเบิ่งของเจฟ้าคือเจฟ้าอันนี้เจฟ้าขุดใส่กระสอบนะคะเนาะเจฟ้าก็สิเอาลงไปเลยจ้ะอันนี้เอาลงไปเลยอันนี้คือพวกนี้คือเจฟ้าเฮ็ดเรียบร้อยแล้วเด้ค่ะเจฟ้าเอาใส่กระสอบเพื่อว่าสิให้มันตั้งเรียงเวลามันแตกขึ้นก็ให้มันงามนะคะอันนี้ก็คือของเจฟ้าเองนะคะเจฟ้าเพาะใส่กระสอบตั้งเรียงไว้อันนี้นะคะเป็นเทคนิคโอ้ยกูมาไปนี่นะคะก็แบบนี้แหละอันนี้คือเจฟ้าทำเสร็จเรียบร้อยแล้วขามาให้ดีตรงนี้นะคะเจฟ้าก็เอากระสอบมาอีกเจฟ้าก็สิมาเพาะนะคะเอาลงไว้เลยจ้ะเพราะว่าเจฟ้าคือมองใดที่ว่าเป็นพื้นที่ที่ว่านะคะมันว่างเปล่ามันเดี๋ยวว่าเขาอยากอันนี้เขาก็เอาไปได้นะคะถ้าเกิดเพื่อกติแท่งหยอดสิมากอันนี้ก็เอาแซมกับนี่ได้นะคะเอาแซมได้นะคะเพื่อก็จะเป็นพี่เลี้ยงไปเลยแบบนี้นะคะเดี๋ยวต้องหาเมล็ดนี่ค่ะเดี๋ยวเขาจะหายมันได้หลายต้นเขาก็เอาไฟแล้วหลายต้นเดี๋ยวมันก็จะออกเองนี่ค่ะกระสอบก็คือมีคุณค่านะคะก็จะประมาณนี้นะคะอัปเดตให้ดูนะคะเนาะแบบเอาใส่กระสอบก็มีนะคะอันนี้ของเจ๊ฟ้าเองนะคะ